ตำรวจตำรวจครับผมมาใส่กุญแจมือเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวผมขอพิจารณาผมก่อนเลยครับครับครับผมนี่เป็นอะไรครับเราชื่ออะไรครับชื่อว่าชิโรวิทย์เล็กชอบปานิชขออนุญาตครับผมไม่ทำอะไรอยู่แล้วครับลงเดี๋ยวผมขอพิจารณาก่อนอย่างนี้มันไม่ได้นะครับครับแป๊บนึงครับพี่อย่างนี้มันไม่ได้ครับผมตอนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับคุณต้องถูกจับกุมตัวเราเพิ่งคุยกับคุณอันนี้เป็นหมายจับนะครับขออ่านก่อนอย่าเพิ่งจับไม่ได้เดี๋ยวก่อนใส่กุญแจมือเดี๋ยวทำไมคะครับรบกวนออกอย่าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ครับใส่กุญแจมือย่าดื้อนิ่งก่อนนิ่งก่อนนิ่งก่อนใจเย็นๆนิ่งก่อนนิ่งก่อนฟังก่อนมาตรงนี้ครับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยกับคุณแบบปัญญาชนนะคุณอย่าทำได้รบกวนครับอย่าคุณดูสังเกตการได้ครับแต่อย่าขัดขวางปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ไม่งั้นผมจะดำเนินคดีด้วยนั่งลงครับถ่ายวีดีโอไว้ให้พี่หน่อยครับถ่ายได้เลยครับนั่งลงครับนั่งครับอันนี้เป็นหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ที่277/2567นะลงวันที่20 มีนา 2567ด้วยเราเนี่ยนายวชิรวิทย์หรือโจนี่นามสกุลเราใช่ไหมใช่ครับผมต้องหาว่ากระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้นั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนเราเรามีสิทธิ์จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้คำให้การอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลมีสิทธิ์ปรึกษาทนายบอกคนที่ไว้วางใจถ้าป่วยมีสิทธิ์ที่จะรักษาพยาบาลเข้าใจข้อหาที่มีสิทธิ์แจ้งให้ญาติทราบและสน.ที่เราจะถูกควบคุมอ่ะสน.ทุ่งมหาเมฆครับผมครับเข้าใจข้อหากับสิทธิ์ที่แจ้งแล้วนะตอนนี้ต้องถูกจับกุมตัวครับขึ้นเลยฟิล์มควบคุมประกบฟิล์มประกบไว้ไปโทรศัพท์หน่อยช่วงโทรศัพท์กริดชื่ออะไรคะ KRIT Lawyer อีกคนหนึ่งขออีกคนหนึ่งคนหนึ่งไป